กาลาเทียบทที่1จดหมายของท่านเปาโลซึ่งมีไปถึงคริสตจักรในแคว้นกาลาเทียเปาโลผู้เป็นอัครทูตมิใช่มนุษย์แต่งตั้งหรือมนุษย์เป็นตัวแทนแต่งตั้งแต่พระเยซูคริสต์และพระบิดาเจ้าผู้ทรงโปรดให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงแต่งตั้งและบรรดาพี่น้องที่อยู่กับข้าพเจ้าเรียนคริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทียขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้าและพระเยซูคริสต์เจ้าของเราดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระเยซูทรงสละพระองค์เองเพราะบาปของเราทั้งหลายเพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามน้ำพระทัยพระบิดาเจ้าของเราขอให้พระเจ้าทรงมีพระสิริตลอดไปเป็นนิจอาเมนไม่มีข่าวประเสริฐอื่นอีกข้าพระเจ้ารู้สึกประหลาดใจที่พวกท่านพากันละทิ้งพระองค์ไปอย่างรวดเร็วพระองค์ทรงเรียกท่านมาโดยพระคุณของพระคริสต์แต่ท่านกลับหันไปหาข่าวประเสริฐอื่นเสียความจริงข่าวประเสริฐอื่นไม่มีแต่ว่ามีบางคนที่ทำให้ท่านยุ่งยากและปรารถนาที่จะบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์แม้แต่เราเองหรือทูตสวรรค์ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วนั้นก็จะต้องถูกแช่งสาปตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าพูดอีกว่าถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้รับไว้แล้วผู้นั้นจะต้องถูกแช่งสาปบัดนี้ข้าพเจ้ากำลังพูดเอาใจมนุษย์หรือข้าพเจ้าทำให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้ามิใช่หรือข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือถ้าข้าพเจ้ากำลังประจบประแจงมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์การที่เปาโลเป็นอัครทูตพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปแล้วนั้นไม่ใช่ของมนุษย์เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนใดสอนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้รับข่าวประเสริฐนั้นโดยพระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าเพราะท่านก็ได้ยินถึงชีวิตในหนหลังของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในลัทธิยิวแล้วว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงเหลือเกินและพยายามที่จะทำลายเสียและเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในลัทธิยิวนั้นข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าเกินกว่าเพื่อนหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและที่เป็นชนชาติเดียวกันเพราะเหตุที่ข้าพเจ้ามีหัวรุนแรงยิ่งกว่าเขาในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าแต่เมื่อพระเจ้าผู้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาและได้ทรงโปรดบัญชาให้ข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ทรงพอพระทัยที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับมนุษย์คนใดเลยและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับผู้ที่เป็นอัครทูตก่อนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอาระเบียทันทีแล้วก็กลับมายังกรุงดามัสกัสอีก3ปีต่อมาข้าพเจ้าขึ้นไปหาเคฟาสที่กรุงเยรูซาเล็มและพักอยู่กับท่าน15วันแต่ว่าข้าพเจ้าไม่ได้พบอัครทูตคนอื่นเลยนอกจากยากอบน้องขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านนี้พระเจ้าทรงเป็นพยานได้ว่าข้าพเจ้าไม่มุสาเลยหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็เข้าไปในเขตแดนซีเรียและซิลิเซียข้าพเจ้าไม่ได้พบกับคริสตจักรทั้งหลายในแคว้นยูเดียเลยเขาเพียงแต่ได้ยินว่าผู้ที่แต่ก่อนเคยข่มเหงเราบัดนี้ได้ประกาศความเชื่อซึ่งเขาได้เคยพยายามทำลายพวกเขาได้สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุ